วันนี้ผมขอนำเสนอกลยุทธ์ในการวางแคมเปญ Google Ads หรือหลายๆคนเรียกว่า Google AdWords นะครับแบบ Advanced เลยนะครับเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับการทำโฆษณา Google Ads ของคุณครับสวัสดีครับผมอนันต์นสมสาะอรด smejam.co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอนำเสนอกลยุทธ์ในการวางแคมเปญโฆษณา Search as s นะครับที่หลายๆคนเรียกว่า Google a d w o r d s นั่นเองแบบ a d v a n c e ์เลยนะครับ เป็นวิธีที่ผมและน้องๆในทีมใช้ในการวางแคมเปญ Google Ads ให้กับลูกค้านะครับวิธีก็คือเราพยายามจะสร้างหลายแคมเปญโฆษณาแยกกันตามวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าการเสนอราคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า b i d s t r a ท e g y ี่ที่แตกต่างกันอารมณ์ประมาณว่าเราจะประมูลด้วยวิธีแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแคมเปญน,นะครับ วันนี้ผมจะมาแสดงวิธีนี้ให้คุณเห็นเผื่อมันจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำโฆษณาของคุณนะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วครับลองมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเท้าความตอนเดิมก่อนถ้าใครไม่ค่อยเข้าใจกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับ ก่อนหน้านี้เราผมเล่าให้คุณฟังวิธีการวางโครงสร้างแคมเปญแบบถ้าคุณมี1แคมเปญน,นะครับในสไลด์นี้ในในฟลิปชาร์ตนี่ผมเขียนไว้แล้ววิดีโอตัวเก่านะครับเป็นตัวอย่างของ1แคมเปญใน1แคมเปญก็คือนี่คือแคมเปญโฆษณาเซิร์ชแอดนะครับผมจะแยกออกมาเป็นกลุ่มโฆษณาหรือ Ad Group ตามสิ่งที่เหมือนเหมือนกันตามสินค้าที่คล้ายๆกันเช่นผมมีตัวเช่นโฆษณาของผมในตัวอย่างนะครับ โปรโมทคอร์สสอน Google ผมก็จะเก็บไว้ใน1น,ง,นงกลุ่มโฆษณาโปรโมทคอร์สสอน Facebook เก็บไว้ในอีก1กลุ่มโฆษณาเพราะมันแตกต่างกันและภายใต้แต่และกลุ่มโฆษณายกตัวอย่างเช่น Google ก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับการสอน Google เช่นสอน Google Ads เรียน Google Ads อารมณ์ประมาณนี้พอเป็น Facebook ก็สอน Facebook เรียน Facebook อารมณ์ประมาณนี้แล้วเราเขียนข้อความโฆษณาที่แตกต่างกันวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมแนะนำเพื่อที่จะทำให้มันเกิด Impact มากที่สุดเพราะคนเสิร์ชคำว่าอยากจะเรียน Google Ads โฆษณาขึ้นมาจะเป็นเรื่อง Google ตลอดเลยเพราะว่าเราบังคับแล้วว่าเสิร์ช Google ข้อความโฆษณาจะเป็น Google เสิร์ช Facebook ข้อความโฆษณาจะเป็น Facebook คือเสิร์ชอะไรได้อย่างนั้นโดยจิตวิทยาแล้วเนี่ยคนเสิร์ชสมองและตาเขาจะมองหาผลลัพธ์ซึ่งเราก็ดักไว้เรียบร้อยนี่เป็นความเดิมตอนที่แล้วที่ผมแนะนําว่าถ้าคุณมี1แคมเปญผมจะให้คุณแยกกลุ่มโฆษณาโดยที่กลุ่มโฆษณาตามสิ่งที่เหมือนเมือนกันบริการที่เหมือนกันสินค้าที่เหมือนกันธีมเดียวกันเอาไว้กลุ่มโฆษณาเดียวกันถ้าแตกแตๆก,กันแยกออกไปคนละกลุ่มโฆษณา คราวนี้สําหรับวันนี้แอดวานซ์ขึ้นไปอีกไม่ใช่แคมเปญเดียวแล้วปกติถ้าคนทั่วไปอาจจะทํา1แคมเปญคราวนี้เราอาจจะต้องทําหลายแคมเปญในกรณีที่เรามีความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณนาะหลายๆอย่างผมได้ทําตัวอีกฟลิปชาร์ตหนึ่งมาให้คุณเห็นนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมเขียนมาแล้วนะครับ หวังว่าคุณจะเห็นนะผมดูในจอมันตัวเล็กๆแต่หวังว่าคุณอาจจะลองเปิดขยายใหญ่ผมอยากเห็นคุณภาพวภาพรวมนะครับผมเขียนผมอ่านให้คุณฟังก่อนว,ว่าฟลิปชาร์ตผมเขียนอะไรบ้างนะครับกลยุทธ์ Search a d ก็คือกลยุทธ์ในการวางแคมเปญโฆษณา Search a d ในฟลิปชาร์ตนี้ผมทาตัวอย่างให้คุณดูผมทาํา4แคมเปญโฆษณาแคมเปญแรกผมเรียกว่าคีย์เวิร์ดหลักแคมเปญที่2ผมเรียกคีย์เวิร์ดรองแคมเปญที่3ผมเขียนว่าแบรนด์ชื่อแคมเปญว่าแบรนด์ แคมเปญที่4คือคู่แข่งนะครับแล้วก็แต่ละแคมเปญผมก็ล่างๆออกมาจริงๆมันเหมือนฟลิปชาร์ t ตัวที่แล้วในแคมเปญน,นี้ก็จะแบ่งกลุ่มโฆษณาตามกลุ่มคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกันตีมเดียวกันเหมือนกันเลยอย่างนี้นะครับไอเดียว,วันนี้อยู่ข้างบนนี้เหตุผลที่ผมทําหลายแคมเปญเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์การทําโฆษณาหลากหลายอันนะครับยกตัวอย่างผมเอาตัวอย่างของธุรกิจ s m จัมมาให้คุณเห็นนะครับ SME จ้ำ e ทำเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์รับทำการตลาดออนไลน์ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มีสอน g Google Ad f a c e b o o k Ad อารมณ์ประมาณนี้งั้นแคมเปญของเราเนี่ยแคมเปญหลักหรือคีย์เวิร์ดหลักก็คือคีย์เวิร์ดที่เป็นธุรกิจหลักของเราและคนส่วนใหญ่น่าจะเสิร์ชคีย์เวิร์ดเหล่านี้มากที่สุดผมก็จะรวบรวมคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาอยู่ที่แคมเปญแรกคือแคมเปญหลัก เป็นแคมเปญที่ผมจะไปสู้กับคนอื่นๆนะครับก็แคมเปญนี้ในแคมเปญนี้ผมกยกตัวอย่างเช่นมีคําว่าการตลาดออนไลน์ผมมีแอดกรุ๊ปหรือกลุ่มโฆษณาการตลาดออนไลน์มีกลุ่มโฆษณารับทํา Google Ads กลุ่มโฆษณารับทำเฟซบุ o o แอดเห็นไหมฮะอยู่ในนี้นี่คือธุรกิจหลักของ SME จําคราวนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าไอ้คำหลักๆเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วคู่แข่งเราที่เป็นเอเจนซี่รายอื่นๆก็แข่งขันบนหน้า Google Search เหมือนกันงั้นค่าโฆษณา,าพแพงมาก เพราะงั้นแต่เราก็อยากจะให้ติดอันดับอยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะก็คาดหวังว่าคนที่จะเป็นลูกค้าเราเขาต้องเสิร์ชคาเหล่านี้ผมเลยแยกพวกนี้ออกมาเพราะผมรู้แล้วว่าคําเหล่านี้ต้องบิดบิดหรือการประมูลการนําเสนอราคาที่สูงมากเพราะงั้นผมจะแยกออกมาเป็นหนึ่งแคมเปญโดยแต่ในแคมเปญน,นี้จะมีคําหลักๆเฉพาะที่เราคิดว่าเราคาดหวังจะติดในอันดับดีๆด,ด้วยเช่นการตลาดออนไลน์ทำโฆษณา Google Ads รับทำโฆษณาบน Facebook Ads แล้วผมเขียนสีแดงตัวนี้คือกลยุทธ์ในการประมูลผมแตกต่างกันสําหรับแคมเปญน,นี้ผมให้กลยุทธ์ในการประมูลเป็นบิดแบบสูงมากเลยคลิกแล้วขึ้นไป50บาทเลยเราก็จะแบ่งงบโฆษณาส่วนหนึ่งเอามาไว้ยิงโฆษณาตัวนี้นะครับแล้วก็แยกแคมเปญออกไปเหตุผลที่ทําอย่างนี้เพราะว่าระดับการบิดหรือการประมูลมปนอยู่ที่ระดับแคมเปญถ้าคุณเอาคําอื่นๆมาผสมด้วยเนี่ย มันจะตีกันเพราะเราบิดสูงมากเลยบางคําที่มันถูกถูกอยู่แล้วมันจะโดนยกให้สูงขึ้นโดยใช้เหตุนั้นผมเลยเอาคําที่เรารู้ว่ามันน่าจะคลิกสูงอยู่แล้วแยกออกมาเลยแล้วก็บิดสูงใช้งบประมาณระดับหนึ่งอาจจะงบประมาณโฆษณาจาก50%ของทั้งหมดเสร็จแ,แล้วรู้ทั้งรู้ว่ามันโฆษณาคลิกสูงผมก็ต้องมีอีกคัมเปิหนึ่งเป็นคีย์เวิร์ดลองคีย์เวิร์ดลองกองผมดูก่อนนะครับเช่นผมบอกวิธีสร้างแบรนด์มันเริ่มจากอ้อมอนิดนึงนะววิธีหาลูกค้าใหม่ คำว่าส่งเสริมการขายมีคนพิมพ์คำว่าส่งเสริมการขายเจอ smm e จ้ำอาจจะอ๋อนี่อาจาอาจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่เป็นคีย์เวิร์ดตรงเสมอไปเห็นไหมฮะเป็นคีย์เวิร์ดลองผมก็แยกมาเป็นอีกแคมเปญหนึ่งแล้วผมก็ใช้บิดต่ำความหมายคือเราจะไม่ค่อยสู้กับโฆษณากับกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้แล้วจริงๆคู่แข่งน้อยด้วยแต่สาเหตุที่บิดต่ําเพื่อที่จะทให้ค่าคลิกมันต่ําลงพอค่าคลิกต่ําลงเพราะเราบิดสูงไว้เรียบร้อยแล้วในคําหลักที่เราต้องการเราอยากจะมีคําอื่นๆมาผสมด้วย ถ้าคุณเอา2กลยุทธ์นี้จะทําให้ค่าคลิก o v e r a ร์ overall, มันเฉลีย่ยต่ําลงผมเอาตัวนี้มาดึงตัวนี้นั่นเองว่าง่ายๆผมสู้ตัวนี้แต่ผมก็ในขณะท,ที่สู้ตัวนี้ผมก็ยังไปควานหาคีย์เวิร์ดอื่นๆที่ถูกๆมาใช้ด้วยแล้วผมพยายามจะกดบิดให้มันต่ําเพื่อจะให้ o อเวอร์ค่าคอสเปอร์คลิกมันต่ําลงโดย o v e r a ร์นะฮะได้ตัวนี้ยอมจ่ายแพงมีตัวอื่นๆในในคีย์เวิร์ดเล็กๆหลากหลายด้วยเพื่อจะให้มันจ่ายถูกๆแล้วทาให้ต่ําลง งั้นวิธีประมูลผมจะเปลี่ยนไปแล้วผมนี่เป็นสาเหตุที่ผมทำไมต้องแยกแคมเปญเพราะไอาการกําหนดค่า,ากลยุทธ์ในการประมูลอยู่ที่ระดับแคมเปญยังไม่พอ Google สอนผมว่าแบรนด์ Brand เราก็สําคัญและการใช้ Google Search เนี่ยช่วยมากในการสร้างแบรนด์หลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน SME จ p มาแล้วเวลาเสิร์ชคําว่า SME จ p เนี่ยถ้าคุณไปเสิร์ชตอนนี้จะเห็นว่ามีคู่แข่ง ของ SME จัมแสดงขึ้นมาด้วยสมัยก่อนผมก็ไม่ทำโฆษณาในคำนี้นะเพราะรู้ว่าเป็นคำา SME จัมใครเสิร์ชเขาคงจะคิดของเราแต่ไม่เสมอไปคู่แข่งเขาไปดักคำนี้ไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์ของ s m e จัมผมเลยเขียนว่าต้องมีแคมเปญหนึ่งแคมเปญแบรนด์แบรนด์ตัวนี้คือแบรนด์ของคุณถ้าคุณมีแบรนด์มีคำนั้นคำนั้นถ้ามันไม่ติดใน Google Sear c h ก็ควรทำโฆษณาถึงแม้ว่ามันติดอยู่แล้วแต่ถ้ามีคู่แข่งมาแทรกคุณอยู่คือทำโฆษณาเหนือคุณก็ผมก็แนะนะาให้ทโฆษณ ในกรณีผมผมเลยทําคำคาเดียวเลย SME จำคำคำนี้คำเดียวแล้วผมก็บอกว่าผมอยากจะติดอันดับหนึ่งใครเสิร์ช SME จำต้องเห็นผมอันดับหนึ่งแล้วก็เห็น24ชั่วโมงด้วยงั้นผมก็เลยแยกออกมาอีกหนึ่งแคมเปญแล้วผมก็ใช้กลยุทธ์การบิดท,ที่เป็นภาษาอังกฤษเรียก impression share คือ share impression เลยแล้วผมก็แชร์แบบ100%แล้วพยายามบิดให้อยู่เหนือทั้งหมดคลิกถ้าเป็นคำอ,นอื่นๆอาจจะแพงมากแต่เพลินว่าเป็นคำของตัวเอง ค่าคลิกไม่แพงเท่าไหร่เพราะคำเอสเอ็มีจกับเว็บไซต์เอสเอ็มีจเนี่ยคุณลิตี้สกอร์มันสูงอยู่แล้วถ้าคุณฟังผมเข้าใจนะเพราะงั้นผมใช้กลยุทธ์น,นี้งั้นทุกคนที่เสิร์ช SME เอ็มีจ e จะเห็นโฆษณาของ SME เอ็มอีจอยู่ข้างบนสุดเลยเพราะผมแยกแคมเปญออกมาแล้วก็บิดที่แตกต่างจากอันนี้ผมไม่บิดต่ำบิดสูงด้วยผมบิดอิมเพรสชันให้เป็น100%อารมณ์ประมาณว่าเสิร์ชคำนี้ต้องผมต้องได้ตลอดนึกออกไหมฮะีผ่ผมผมเล่าให้คุณเห็นเป็นไอเดียนะครับมม่ช่ชอกกวววาาผเงแล้โนะ อยากให้คุณเห็นไอเดียที่ผมทําคุณจะได้อาจจะลองนําไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณงั้นแคมเปญผมมี3าแคมเปญละโดยคีย์เวิร์ดอันเนี้ยผมมีอันเดียวเลย s m p จํา p วันหนึ่งก็มีคนคลิกไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าทุกครั้งที่เสิร์ชต้องเจอนะครับเรามองเหมือนกับธุรกิจเราเหมือนห้างห้างเซนทันก็ได้เวลาคนอยากจะไปห้างเซนทันประตูเปิดอยู่เสมอฮะสามารถจะเข้ามาดูเว็บไซต์เพื่อ เราไม่ได้หวังว่าจะขายเขาตอนนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เขานึกถึง s อสเซียมจเข้ามาเขาต้องได้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเห็นหน้าผมเห็นว่า s อสเซียมีจำทำอะไรแล้วเขาก็ออกไปเดี๋ยววันไหนเขาคิดถึงก็เข้ามาใหม่อย่างน้อยมันสร้างประสบการณ์อะไรบางอย่างให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมโดนสอนมาคือถ้าเป็นไปได้แบรนด์ของเราสําคัญแล้ว Google Search สามารถช่วยคุณในการที่จะรักษาแบรนด์ของคุณไว้ได้ ไม่อยาก,กไม่ใช่รักษาอย่างเดียวเพื่อจะสร้างความรู้สึกประสบการณ์ให้กับลูกค้าก็เธอเป็น a l ways on ไว้ตลอดเลยคำว่า SM e จงอารมณ์ประมาณนี้มีแคมเปญแล้วก็มีอีกแคมเปญสุดท้ายแคมเปญสุดท้ายผมเขียนคู่แข่งคู่แข่งคีย์เวิร์ดก็เดาได้เลยคือคีย์เวิร์ดคู่แข่งนั่นเองนะครับแล้ววิธีการบิดผมเขียนว่าตามความเหมาะสมอัน,นี้แล้วแต่กลยุทธ์ของคุณเหตุผลที่ผมเขียนอย่างนี้ก็เพราะว่า โดยปกติแล้วการทําโฆษณาคีย์เวิร์ดที่เป็นคู่แข่งเนี่ยค่าคลิกจะสูงเพราะว่า Quality Score, คุณภาพมันจะไม่ค่อยได้เว็บไซต์เป็น SMB Jump แต่คีย์เวิร์ดเป็นคู่แข่งมันไม่ค่อยสอดคล้องันเลยนั้นแต่ละคลิกมันต้องสูงแน่เลยเพราะงั้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีงบประมาณขนาดไหนหรือขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอีเวนต์หรือมีเขาเรียกอะไรนะ ช่วงเวลาโปรโมชั่นช่วงนั้นคุณอยากจะสู้กับคู่แข่งบางช่วงคุณก็บิดสูงคุณอยากเอช่วงนี้ไม่ยาเป็นต้องูสู้คู่แข่งเลยงบน้อยก็ปิดแคมเปญเลยก็ได้งั้นผมเลยเขียนว่าตามความเหมาะสมแต่ให้ดูเป็นคอนเซปต์ก่อนว่าถ้าในในกรณีที่คุณจะทำแคมเปญอาจจะต้องแยกแคมเปญในเคสของผมผมทำสี่แคมเปญแคมเปญแรกผมใช้คีย์เวิร์ดหลัก คีย์เวิร์ดหลักๆที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราเลยและเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราต้องการที่จะแสดงโฆษณาคีย์เวิร์ดเหล่านี้มักจะมีค่าคลิกที่สูงเพราะฉะนั้นเราจะแยกแคมเปญออกมาให้บัดรเจตระดับหนึ่งแล้วก็บิดสู้เขาเลยตัวนี้นะครับต่อไปเรามีคีย์เวิร์ดลองเป็นแคมเปญคีย์เวิร์ดลองหาคําอื่นๆที่อ้อมๆกระจายให้ทั่วๆอารมณ์ประมาณว่าอาจจะคนเสิร์ชไม่เยอะแต่เสิร์ชแต่ละครั้งคลิกแต่ละครั้งก็ค่าคลิกไม่แพงคนเสิร์ชไม่เยอะแต่เราทําหลายๆคํา ได้จำนวนคลิกเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแทคนติกที่จะทำให้ Over a l l c ค s t ส per คลิกมันต่ำลงเพราะเราจะบิดต่างๆกดเอาไว้เราไม่จำเป็นต้องอยู่คีย์เวิร์ดเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่ยังน้อยให้อยู่ในตีมของเราก่อนในตีมธุรกิจของเราคลิกเข้ามาก็โอเคก็เป็นลูกค้าของเราหวังว่านะครับก็เป็นอย่างน,นี้แล้วก็มีคีย์เวิร์ดแบรนด์อัน,นี้ผมแนะนำเลยสมัยก่อนผมไม่ทำตอนนี้ผมทำตลอดคุณไปเสิร์ชตอนไหนก็จะเจอ SME จําตลอดผมคิดว่าควรจะมีคีย์เวิร์ดคุ้นแข่งข ถ้าบางกลยุทธ์เขาอาจจะสู้กใช้ขียวดคู่แข่งเพื่อจะดึงลูกค้ามาหาคุณเลยแต่บางทีถ้าเราเห็นว่าคลิกมันแพงมากเกินไปอาจจะไม่ต้องทําก็ได้ผมเลยเขียนไว้ก่อนนะครับก็เลยเอามานําเสนอคุณแบบนี้หวังว่าคุณคงจะเข้าใจผมถ้าแต่คนที่จะเข้าใจผมคือต้องเคยทํามาก่อนแล้วจริงๆรูปแบบอย่างเงี้ย เป็นรูปแบบที่หลายๆธุรกิจใช้กันนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจอสังหาเวลาคุณมีโครงการหมู่บ้านโครงการคอนโดเนี่ยเขาจะแยกคีย์เวิร์ดออกมาเลยคีย์เวิร์ดหลักก็คีย์เวิร์ดที่ตรงกับหมู่บ้านของเขาคอนโดเช่นหมู่บ้านอยู่แถวบางนาะบ้านเดียวบางนาะขายบ้านใหม่บางนาะโครงการบ้านบางนาะเนี่ยคือคำตรงๆเลยเพิ่งค,คลิกจะสูงเราจะแยกออกมาเส็แล้วคีย์เวิร์ดรองเราอาจจะใช้เป็นโครงการบ้าน2 5 6 3บ้าน 5ล้านอัพอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคํากว้างๆเนี่ยเราก็จะใส่ในคีย์เวิร์ดรองเสร็จแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์ของโครงการหมู่บ้านอยู่ตรงนี้แล้วบางครั้งเขาก็จะเอาชื่อคู่แข่งก็คือโครงการหมู่บ้านรอบๆรอบๆสถานที่ของคุณมาใส่เพื่อจะดึงลูกค้าเข้ามาแล้วเราแยกแคมเปญกลยุทธ์ก็คือแยกบิดสตรัทจีที่แตกต่างกันคุณก็ไปเลือกตัวที่เหมาะสมอาจจะเป็น maximize คลิกจำนวนคลิกที่สูงสุด ถ้าคุณทำคอนเวอร์ชันอาจจะเน้นคอนเวอร์ชันบางตัวอย่างตัวนี้ผมใช้อิม e พ s i o n Share คืออยากจะให้การแสดงผลเยอะที่สุดนะครับอัน,นั้นก็ต้องไปดูแบบนี้อาจจะต้องเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไภาษาอังกฤษเรียกแมนนวลก็คือเป็นคลิกอย่างเดี๋ยวเป็นใส่เข้าไปเลยอะว่าเพราะว่าตัเนี้อาจจะต้องใช้ข้างจานวนคลิกที่สูงหมายถึงเงินต่อคลิกที่สูงนะครับอันนี้เลยทําโครงสร้างนี้ให้ดูแยกแคมเปญเพื่อเราจะแยก กลยุทธ์ในการประมูลที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ผมอยากจะน,นําเสนอเป็นการวางกลยุทธ์เพื่อที่จะทําให้แคมเปญโฆษณาเซิร์ชแอดสองคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายก็เลยแยกแคมเปญไ้เลยเดี๋ยวในวิดีโอตัวต่อไปผมจะพยายามจะหาการวางกลยุทธ์ Google Ads ในมุมอื่นมาแสดงให้คุณเห็นนะครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผม หวังว่าคุณจะพอเข้าใจหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมใช้ในการทำโฆษณา Google Ads นะครับถ้าคุณมีความสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME จ้ำแล้วก,กด Like ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมศสรด s m e j u m c o t h แล้วพบกันใหม่ครับ